ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยกองทัพของรัสเซียขู่จะยิงทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปถ้าหากว่าสหรัฐถอนตัวจาก่วนที่สัญญาควบคุมนิวเคลียร์ซึ่งได้ขู่ไว้เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับวาเลรี่เกราซิมอฟประธานเสนาธิการทหารรัสเซียถแถลงที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวานนะครับ ว่าประเทศใดที่เป็นฐานติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีจากรัสเซียในกรณีที่สหรัฐถอนตัวจากสนที่สัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือว่า INF คำขู่นี้เป็นการตอบโต้ถ้อยแถลงของนายไมคปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันอังคารว่าให้เวลารัสเซีย60วันในการทำลายขียปนาวุธที่ละเมิดสนทีสัญญา INF แต่หากไม่ทำตามสหรัฐจะถอนตัวจากสนธิสัญญาที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี2,530รัฐบาลสหรัฐกล่าวหานะครับว่าขีปนาวุธรุ่นโนวาตอ 9M729 ของรัสเซียมีพิสัยการยิงถึง5,500กิโลเมตรซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญา INF เกราซิมอฟอยังแย้งอีกนะครับว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐเป็นการกูเรื่องขึ้น เพื่อปิดบังความจริงที่ว่านับตั้งแต่ปี2,553รัสเซียเรียกร้องให้สหรัฐหยุดใช้ขีปนาวุธพิสัยสัน้นและพิสัยกลางในการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธเพราะขัดต่อสอนที่สัญญา INF แต่สหรัฐก็ยังติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่น MK41 ที่ใช้ยิงขีปนาวุธพิสัยกลางในกรุงโรมาเนียและโปลแลนด์ซึ่งเป็นการละเมิดสนที่สัญญาโดยตรงนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน บอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐอนุมัติแผนพัฒนาขีปนาวุธที่ละเมิดสนธิสัญญา INF ไว้แล้วแต่เพิ่งออกมาชี้นิ้วกล่าวโทษคนอื่นเพื่อหาข้ออ้างถอนตัวจากข้อตกลงนอกจากนี้ยังย้ำอีกนะครับว่ารัเสเซียไม่เห็นด้วยกับการฉีกสนธิสัญญาฉบับนี้แต่หากเกิดขึ้นจริงรัเสเซียก็จะพร้อมตอบโต้ขณะที่เฟเดริก้าโมเกเรนี